และช่วงนี้เชิญรับฟังหนึ่งนาทีกับกปทครับหากต้องขับรถในช่วงกลางคืนผู้ขับขี่ควรจะเลือกใช้เส้นทางสายหลักที่มีเกาะกลางถนนแบ่งเส้นอย่างชัดเจนจะช่วยป้องกันแสงไฟจากรถคันอื่นที่วิ่งสวนทางมาแยงตาทําให้ตาพร่ามัวไปชั่วขณะแต่หากจําเป็นต้องขับรถบนเส้นทางที่มีรถวิ่งสวนทางกันและมีแสงจากรถคันหน้าส่องเข้าตาจนมองเห็นไม่ชัดเจน ให้แก้ไขโดยมองเส้นขอบถนนด้านซ้ายถนนและใช้เป็นเส้นนำสายตาในขณะขับขี่ผู้ที่ขับรถได้ดีควรจะมีสายตาที่สามารถมองเห็นสัญญาณหรือป้ายข้างถนนได้อย่างน้อย85%ของสายตาปกติรวมถึงเมื่อจ้องมองไปที่จุดใดจุดหนึ่งพร้อมกันระดับการมองเห็นของตาทั้งสองข้างต้องกว้างอย่างน้อย140องศา นอกจากนี้คนที่ตาเป็นต้อจะใช้เวลาในการปรับสายตาให้ชินกับความมืดช้ากว่าปกติจึงไม่ควรจะขับรถในเวลากลางคืนเพราะจะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายมากกว่าปกติขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ